รับต่อไปขอเชิญรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์นะครับครับผมสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รังสรรค์เนื่องในเวลาครบรอบครบ6รอบนักศักดิ์นะ72ปีเกิน แล้วก็ขอร่วมแสดงความปรารถนาดีต่ออาจารย์และหวังว่าจะได้อ่านงานของอาจารย์ต่อไปเรื่อยๆที่แม้จะไม่ได้อยู่ในรูปของบทความตามหน้าหนังสือพิมพ์หรืองานวิจัยแต่ก็ไปอยู่ในรูปของโพสต์ใน Facebookซึ่งก็ได้อรรถรสไปอีกแบบหนึ่งล่าสุดหลายท่านคงได้อ่านที่อาจารย์พูดถึงนักชิมท่านหนึ่งอ่านอย่างสนุกสนานได้อารมณ์มากก็ใครอยากทราบก็ลองไปอ่านดูนะครับสำนวนลีลาของอาจารย์รังสรรค์คงจะไม่เป็นการกล่าวเกินจริงแต่อย่างใดหากจะพูดว่าเมื่อนึกถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชื่ออาจารย์รังสรรค์ธนาพรพันธ์จะเป็นหนึ่งในไม่กี่ชื่อที่หลายคนนึกถึงทั้งในฐานะที่เป็นหน้าเป็นตาของมหาวิทยาลัยและของคณะเศรษฐศาสตร์กับในฐานะที่เป็นตัวแทนของสปิริตธรรมศาสตร์หนังสือ72ปีรังสรรค์ธนาพรพันธ์ก็เป็นประจักษ์พยานที่ยืนยันคำพูดดังกล่าวได้ดียิ่งฮะซึ่งเป็นหนังสือที่เข้าใจว่าแจกฟรีเป็นวิทยาทานให้กับทุกท่านที่มาลงทะเบียนหรือมาขอที่คณะใช่ไหมฮะนี่ก็ผิดวิสัยนักเศรษฐศาสตร์อยู่พอสมควรนะในความรู้สึกผมแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมหนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อเขียนจำนวนเป็นการรวบรวมแค่บางส่วนคือคัดเลือกข้อเขียนงานเขียนจำนวนมหาศาลของอาจารย์รังสรรค์ใช่ไหมมาไว้จำนวนหนึ่งฮะย้อนไปตั้งแต่บทความอย่างที่อาจารย์ชาญวิทย์พูดนะสมัยที่อาจารย์รังสรรค์เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ปี2509เข้าใจว่าน่าจะเป็นนักศึกษาปี3ซึ่งถ้ากลับไปอ่านก็จะทึ่งมากว่าภาษาของอาจารย์รังสรรค์นี่เหลือเชื่อนะครับว่ารวมไปถึงปาฐกถาในโอกาสรับตำแหน่งกีรติยาจารย์สาขาสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี2546แล้วก็งานเขียนอีกมากมายทั้งก่อนหน้าและหลังจากนั้นใช่ไหมแม้ว่าจะเป็นบทความหลายชิ้นที่เคยได้พิมพ์ในคอลัมน์จากท่าประจันถึงสนามหลวงในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันงานวิจัยชิ้นสำคัญของอาจารย์เรื่องจารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องเศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญใช่ไหมแล้วก็รวมไปถึงบทอภิปรายเรื่องรับไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ2550บทปาฐกถาในวาระครบรอบ60ปีเศรษฐศาสตร์จาก2492ถึง2552เป็นต้นนะฮะก็รายละเอียดอยู่ในหนังสือนะฮะจะไม่พูดถึงนะคือโดยส่วนตัวผมก็คงคล้ายๆอาจารย์ชาญวิทย์ว่าประหลาดใจนิดหน่อยว่าทำไมเชิญผมมาชวนผมมาคุยด้วยเพราะจริงๆก็ตัวเองก็ไม่ได้เป็นลูกศิษย์โดยตรงของอาจารย์รังสรรค์เพราะว่าผมก็เรียนมาคนละคณะคนละสายวิชากับอาจารย์เลยแต่ว่าถ้าจะพูดโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็มีความผูกพันเป็นพิเศษกับอาจารย์รังสรรค์กับชื่อของอาจารย์รังสรรค์และงานของอาจารย์รังสรรค์อยู่หลายครั้งหลายคราฮะตั้งแต่สมัยที่ผมยังเป็นนักเรียนมัธยมและเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี2519เนี่ยผมก็จะรู้จักชื่อของอาจารย์รังสรรค์และได้อ่านงานบางชิ้นของอาจารย์ในหนังสือสังคมศาสตร์ปริทัศน์ใช่ไหมแล้วก็เมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัยก็ได้ยินได้ฟังชื่อเสียงของอาจารย์ผ่านรุ่นพี่พวกนักกิจกรรมทั้งหลายแหละว่าอาจารย์เป็นหนึ่งในอาจารย์รุ่นใหม่หัวก้าวหน้าคือคำยุคนั้นเราจะเรียกว่าเป็นอาจารย์หัวก้าวหน้าที่ถ้าเราอยากจะขอความช่วยการสนับสนุนใดก็จะมีกลุ่มอาจารย์เหล่านี้ที่น่าจะเข้าไปหาได้ใช่ไหมอันนั้นก็เป็นสมัยที่ผมเรียนปีหนึ่งอยู่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมถ้าผมเมื่อกลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะศิลปศาสตร์ใช่ไหมในประมาณ2530กว่าเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่พักหนึ่งเราก็จะมีก็จะรู้จักอาจารย์รังสรรค์อีกครั้งหนึ่งในฐานะเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดดีมทรีมของอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริใช่ไหมซึ่งก็มีอาจารย์รังสรรค์เป็นรองมีอาจารย์ธเนศอภรสุวรรณอาจารย์ชัยวัฒน์สดานันใช่ไหมอาจารย์แก้วสรรใช่ไหมซึ่งก็ตอนนั้นเราคนก็ฮือฮากันว่านี่เป็นดีมทรีมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ไหมและในเวลาไล่เรียกกันนั้นเนี่ยผมก็ไปเป็นคอลัมนิสต์อยู่ในผู้จัดการอยู่หน้าไม่ไกลจากหน้าของอาจารย์รังสรรค์ที่อาจารย์เขียนเรื่องจากท่าประจันถึงสนามหลวงใช่ไหมนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมกับอาจารย์รังสรรค์ผูกพันกันผ่านตัวหนังสือผ่าน อาชีพการงานในมหาลัยใช่ไหม
งานเขียนของอาจารย์ชิ้นนี้โด่งดังแล้วในผู้จัดการรายวันนะซึ่งเอามารวมอยู่ในนี้ด้วยเนี่ยที่ผมรู้ว่ามันโด่งดังมากในยุคนั้นเนี่ยก็คือชิ้นที่ชื่อว่ามหาวิทยาลัยในทศวรรษ2540งานเขียนขึ้นเนื่องในโอกาสวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2536ผมจำได้ว่าภาพประกอบบทความในหนังสือพิมพ์บทความชิ้นนี้ในหนังสือพิมพ์ก็คือรูปภาพเครื่องถ่ายเอกสารตั้งตระหง่านหน้าเกรงขามอยู่บทความชิ้นนี้เขียนในแนวโลกอนาคตหรือนวนิยายวิทยาศาสตร์แนวดิสโทเปียที่จินตนาการว่าเกิดอะไรขึ้นกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี2540คือเขียนปี2536นะอาจารย์ก็จินตนาการไปถึงปี2540ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มีการย้ายการเรียนสอนระดับป.ตรีไปอยู่รังสิตมหาวิทยาลัยดำเนินการตามแนวนโยบายเสรีนิยมใหม่และกระแสโลกาภิวัตน์จนเกิดการแบ่งชนชั้นระหว่างแคมปัสท่าพระจันทร์กับแคมปัสรังสิตนะบทความชิ้นนี้ของอาจารย์เนี่ยจบลงดังนี้นะฮะหลายคนอาจจะเคยอ่านผมขออนุญาตอ่านสั้นๆนะมันเป็นตอนจบนึงก็น่าประทับใจมากผมตื่นจากภวังค์เมื่อได้ยินนักศึกษาเปล่งเสียงไหว้ครูผมสาวเท้าเข้าหอประชุมบนเวทีไร้ร่องรอยมนุษย์มีแต่ตู้กระจกขนาดใหญ่2ใบผมเบียดฝูงชนไปจนถึงขอบเวทีจึงได้พบว่าตู้กระจกใบหนึ่งบรรจุซูเปอร์ชิปอีกใบหนึ่งบรรจุฮิวแมนชิปผมถอยห่างจากขอบเวทีและเดินออกนอกหอประชุมด้วยความรู้สึกอันยากแก่การพรรณนาที่ท่าประจันนักศึกษาประนดน้อมสักการะซูเปอร์ชิปส์และฮิวแมนชิปส์ในวันไหว้ครูแต่ที่รังสิตนักศึกษายังคงกราบไหว้เครื่องถ่ายเอกสารอยู่ผมอดสงสัยไม่ได้ว่าอีกนานกี่ปีรังสิตยังจะไล่กวดทันท่าประจันผมคิดเข้าใจว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นที่ฮือฮามากเลยนะบทความนี้ว่าเครื่องถ่ายเอกสารกลายเป็นครูที่นักศึกษาใช้ไหว้เพราะว่ามันเป็นยุคเครื่องแฟกซ์กับเครื่องเอกสารถ่ายเอกสารเนี่ยกำลังแพร่หลายมากแล้วเป็นถูกมากใช่ไหมแล้วก็งั้นนักศึกษาก็ถ่ายเอกสารกันจริงๆมันก็คือเรียนผ่านเครื่องซีล็อกเนี่ยนะฮะผมที่ประทับใจหรือเอาอันนี้มาพูดเนี่ยผมอยากจะชี้ว่าบทความชิ้นเนี่ยเราอาจจะพูดได้ว่ามันเป็นจุลจักรวาลย่อส่วนมหาจักรวาลของความเป็นรังสรรค์ธนพรผ่านได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะผมก็จะแจกแจงไปนะว่ามันตัวจากบทความนี้ที่จะเชื่อมโยงหรือประเด็นที่ผมเห็นลักษณะร่วมกันอยู่ในงานของอาจารย์รังสรรค์เนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมอันที่หนึ่งผมคิดว่าแน่นอนก็คือความเป็นปัญญาชนสาธารณะนะซึ่งเราเห็นได้จากชื่อของบทความไม่ใช่ชื่อบทความชื่อคอลัมน์ที่อาจารย์ใช้ที่เขียนในผู้จัดการเนี่ยผมเข้าใจว่าจากท่าพระจันทร์ถึงสนามหลวงเนี่ยมันน่าจะมีความหมายในแง่ที่เหมือนกับว่าจากท่าพระจันทร์ในฐานะที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือจากมหาวิทยาลัยหรือจากหอคอยงาช้างเนี่ยไปสู่สนามหลวงซึ่งเข้าใจว่าอาจารย์รังสรรค์ก็คงผูกพันกับสนามหลวงดังที่เล่าให้ฟังว่าไปฟังไฮปาร์คไปที่สนามหลวงบ่อยครั้งคือสนามหลวงมันก็ไม่ได้คือมันมีฐานะหรือผมเข้าใจว่าความหมายมันเนี่ยมันเปลี่ยนจากเดิมที่ว่าเป็นสนามของหลวงกลายเป็นสนามของประชาชนไปในช่วงหนึ่งของการเมืองไทยนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าช่วงที่อาจารย์รังสรรค์พูดถึงเนี่ยไอ้ชื่อคอลัมน์นี้มันก็น่าจะบ่งบอกถึง เจตนารมณ์ของอาจารย์ที่ต้องการจะนำความรู้หรือว่าเผยแพร่ความรู้ไปสู่มหาชนใช่ไหมโดยตัวชื่อคอลัมน์มันก็บ่งบอกความเป็นปัญญาชนสาธารณะของอาจารย์ได้ดีนะฮะประเด็นที่สองคือเรื่องชั้นเชิงภาษาและลีลาการเขียนอันนี้ก็หลายคนก็พูดกันแล้วแล้วผมคิดว่าก็ไม่เป็นที่ต้องขยายความให้มากนักว่าความสามารถด้านภาษาของอาจารย์รังสรรค์เนี่ยมันโดดเด่นมากแล้วก็ผิดวิสัยนักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปรวมไปถึงนักเขียนหรือนักวิชาการโดยทั่วไปนะคือผมอยากแนะนำให้ไปอ่านไอ้บทความชิ้นแรกที่อาจารย์เขียนสมัยที่อยู่ปี3เนี่ยคือผมอ่านแล้วผมก็ทึ่งในความสามารถด้านภาษาของอาจารย์มากแล้วก็แสดงให้เห็นถึงคนที่เจนจัดในภาษาไทยมากเป็นพิเศษเลยแล้วก็น่าจะอยู่กันหนังสือมานานมากลีลาแล้วก็สำนวนภาษาเนี่ยมันหาได้ยากมากนะในสมัยนี้แล้วก็อันอื่นเราเห็นเด่นชัดอย่างที่ท่านคณบดีก็พูดถึงมาว่าอาจารย์รังสรรค์เนี่ยแกบัญญัติศัพท์ใหม่ๆไว้ให้วงการวิชาการไทยและเศรษฐศาสตร์อยู่พอสมควรนะผมก็อ่านก็เจอหลายคำใช่ไหมอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันเรื่องสำราญชนก็เป็นคำที่อาจารย์บัญญัติขึ้นมา
ล้วก็อีกงานหนึ่งที่ผมอ่านแล้วผมก็สะดุดใจเหมือนกันอย่างเช่นอาจารย์จะพูดถึงโลกมนุษย์หรือโลกสังคมมนุษย์ว่าเป็นมนุษย์พิภพใช่ไหมอาจารย์ใช้คำนี้หลายที่หลายครั้งเหมือนกันว่าเป็นมนุษย์พิภพถึงมันฟังแล้วก็นึกไปถึงวานรพิภพว่าที่เป็นหนังผมไม่ได้ว่าอาจารย์ดูหนังหรือว่าพิภพวานรเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็แต่ว่ามันก็ให้น้ำเสียงที่ถ้าเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ยุค post human เนี่ยเขาก็คงจะนึกว่าอาจารย์รังสรรค์เนี่ยเป็น post human มาตั้งแต่ก่อนคนอื่นๆเลยไอ้ประเด็นเรื่องแอนโทโพซีนอะไรทั้งหลายแหละที่กำลังฮิตพูดกันอยู่นะครับเหมือนกับอาจารย์รังสรรค์เนี่ยมาก่อนการมากๆที่แทนที่จะเรียกโลกมนุษย์หรือโลกเฉยๆหรือสังคมก็ไปเรียกว่าเป็นมนุษย์พิภพในเส้นที่เหมือนกับว่าเราพยายามจะไปยึดครองเอาโลกนี้เป็นโลกของมนุษย์ทั้งที่มันอาจจะมีสิ่งอื่นที่อยู่ในโลกนี้ด้วยก็ได้นะอันนี้ผมก็อาจจะคิดมากไปนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าศัพท์บัญญัติของอาจารย์เนี่ยมันชวนให้คิดไปได้หลายอย่างอีกคำหนึ่งที่อาจารย์บัญญัติแต่คิดว่าคงไม่ค่อยติดตลาดยียาธิปไตยของอาจารย์ใช่ไหมว่าอาจารย์ตั้งเพื่อจะล้อกับอมาตยาธิปไตยนะโดยเรียกกลุ่มนักการเมืองอาชีพที่สายพันธุ์ที่อาจารย์เรียกว่าเป็นพันธุ์ยีเนี่ยที่เริ่มเข้ามามีอำนาจหรือมาแบ่งปันอำนาจในการเมืองไทยเนี่ยโดยอาจารย์ตั้งให้มันว่าเป็นยียาธิปไตยครับแต่ผมคิดว่าที่สำคัญกว่าการบัญญัติคำหรือการสร้างคำศัพท์ใหม่ๆขึ้นมาในวงการนี้ก็คือภาษาและลีลาการเขียนของอาจารย์ที่มันชัดเจนหมดจดแล้วก็สละสลวยใช่ไหมแล้วก็อาจจะด้วยความที่อาจารย์อ่านงานหลากหลายมากงั้นก็จะเห็นลักษณะที่อาจารย์เอาความรู้ต่างๆเนี่ยเข้ามาผสมผสานในการเขียนเหมือนอย่างกรณีหนังสือไอ้บทความมหาวิทยาลัยในทศวรรษเนี่ยก็เอาลักษณะเหมือนกับนิยายวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการนำเสนอความคิดนะคราวนี้ถัดไปประเด็นถัดที่3ที่ผมจะพูดก็คืองานบทความชิ้นนั้นและงานอีกจำนวนมากของอาจารย์เนี่ยมันแสดงตัวตนทางวิชาการของอาจารย์รังสรรค์ซึ่งอาจารย์ก็เคยพูดไว้ในบทความบางชิ้นนะว่าอาจารย์ประวรณาตัวเป็นนักเศรษฐศาสตร์ทวนกระแสใช่ไหมซึ่งผมมองนิยามดังกล่าวของอาจารย์เนี่ยในสองความหมายเท่าที่ผมเข้าใจหรือเท่าที่ผมประเมินเอานะครับว่าการทวนกระแสของอาจารย์รังสรรค์เนี่ยอันนี้หนึ่งคือทวนกระแสในแง่ที่ไม่ได้สนใจแต่เรื่องเศรษฐศาสตร์เชิงตัวเลขและเศรษฐกิจเหมือนอย่างที่เรานึกภาพของนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากในประเทศไทยครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยมีความสนใจที่หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมดังจะพบว่างานเขียนของอาจารย์หลายชิ้นเนี่ยเขาไปคล้องแวะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเนี่ยเยอะมากจนผมเองก็ประหลาดใจว่าอาจารย์คงเข้าไปมีบทบาทอยู่หลายครั้งหลายคราในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานะแต่ด้วยความสนใจที่หลากหลายมากไปกว่าเรื่องเศรษฐกิจและตัวเลขทำให้การวิเคราะห์เศรษฐกิจของอาจารย์เนี่ยจึงไม่ได้มีกรอบอยู่เพียงแค่การวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือตัวเลขสถิติสมการแต่อย่างเดียวแต่เป็นการนำมิติด้านการเมืองกฎหมายสังคมและวัฒนธรรมเข้ามาร่วมพิจารณาในฐานะปัจจัยหนึ่งของการทำความเข้าใจเศรษฐกิจด้วยแต่ผมคิดว่าในทางกลับกันเนี่ยเมื่ออาจารย์พูดถึงประเด็นทางสังคมและการเมืองหรือการศึกษาอาจารย์ก็นำเอาความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์เข้าไปร่วมพิจารณาด้วยหลายครั้งก็ใช้กรอบวิธีหรือการอธิบายเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยเข้าไปมองประเด็นทางการศึกษาประเด็นทางสังคมและประเด็นทางกฎหมายอย่างเช่นงานเศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญของอาจารย์ใช่ไหมที่พยายามจะชี้ให้เห็นว่าเราสามารถนำวิธีการและเครื่องมือการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์นัยยะและผลกระทบของรัฐธรรมนูญนะงานเกี่ยวกับการเป็นรูปแบบการศึกษาก็เช่นกันนะที่อาจารย์จะใช้กรอบวิธีการของเศรษฐศาสตร์เข้าไปอธิบายการปฏิรูปการศึกษานะแต่ผมอยากจะเสนอเพิ่มเติมด้วยว่าความเป็นนักเศรษฐศาสตร์ทวนกระแสของอาจารย์รังสรรค์ยังหมายรวมไปถึงการนำมิติด้านความเป็นธรรมในสังคมมาเป็นปัจจัยสำคัญหรือกระทั่งเป็นปัจจัยชี้ขาดในการพูดถึงมิติเชิงเศรษฐศาสตร์ในสังคมซึ่งผมว่ามันผิดกับงานของนักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปที่ไม่ค่อยจะนำมิติด้านความเป็นธรรมในสังคมมาพิจารณาเท่าไหร่นักเมื่ออธิบายเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมงั้นอาจจะด้วยเพราะเห็นว่าไม่ใช่กิจของนักเศรษฐศาสตร์ที่พึงพิจารณา
หรือว่าอาจจะไม่เห็นความสำคัญของมิติดังกล่าวก็สุดแล้วแต่แต่ผมคิดว่าในงานของอาจารย์รังสรรค์เนี่ยจะมีลักษณะเด่นตรงนี้ที่เป็นที่น่าประทับใจซึ่งอาจารย์ก็เล่าให้เราฟังเองว่าอาจจะได้อิทธิพลมาจากอาจารย์ป่วยได้มาจากอาจารย์ที่เคมบริดจ์นะว่าการถือเอาเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมเนี่ยเป็นผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในการวิเคราะห์หรืออธิบายเศรษฐกิจงานของอาจารย์รังสรรค์หลายชิ้นเราจะพบว่ามันคือปัจจัยพื้นฐานที่คุณจะต้องนำมาพิจารณาเป็นอันดับต้นว่าเราจะนึกถึงเศรษฐกิจแล้วมองมันในกรอบของความเป็นธรรมทางสังคมได้อย่างไรนะซึ่งอาจารย์รังสรรค์เนี่ยในแง่นี้ผมยังถือว่าความเป็นเศรษฐศาสตร์ทวนกระแสของอาจารย์ในแง่นี้เป็นสิ่งที่ควรเชิดชูและยกย่องอยู่นะอาจารย์รังสรรค์ได้กล่าวไว้ในปาฐกถาครบรอบ60ปีคณะเศรษฐศาสตร์ว่าในอดีตเมื่อวิชาเศรษฐศาสตร์เริ่มเข้ามาในสังคมไทยนั้นอาจารย์รังสรรค์ผมเพิ่งรู้ว่าอาจารย์เป็นคนสร้างคำนี้ขึ้นมาว่าในสายตาชนชั้นปกครองไทยเศรษฐศาสตร์เป็นอปิยศาสตร์ใช่ไหมเพราะว่าเป็นศาสตร์ที่ไปวิเคราะห์และอภิปรายเรื่องความแตกต่างระหว่างชนชั้นแต่ในปัจจุบันเราจะพบว่าเศรษฐศาสตร์กระแสหลักนั้นไม่ได้เป็นอปิยศาสตร์สำหรับชนชั้นปกครองอีกต่อไปแล้วเพราะได้กลายมาเป็นเศรษฐบริกรให้กับชนชั้นปกครองเป็นส่วนใหญ่ไม่ต่างกับเนติบริกรที่เราพบเห็นอยู่ค่อนข้างมากในปัจจุบันความเป็นนักเศรษฐศาสตร์ทวนกระแสในงานของอาจารย์รังสรรค์จึงเป็นความพยายามที่จะทำให้เศรษฐศาสตร์กลับไปเป็นอปิยศาสตร์สำหรับชนชั้นปกครองหรืออาจจะยืมคำพูดของคุณเสนีสาวพงศ์ในนวนิยายอมตะก็ต้องบอกว่าเป็นการทำให้วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นปีศาจที่คอยหลอกหลอนคนในโลกเก่าประเด็นสุดท้ายนะฮะเมื่อผมกลับมาอ่านบทความเรื่องมหาวิทยาลัยในทศวรรษ2540เนี่ยสิ่งที่สะดุดใจผมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่ออาจารย์รังสรรค์พยายามจะวาดภาพโลกอนาคตที่แสดงความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นระหว่างนักศึกษาธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และนักศึกษาธรรมศาสตร์รังสิตในท่อนหนึ่งอาจารย์บรรยายไว้ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวเป็นดัชนีบ่งบอกความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นก็คือว่าห้องสมุด ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็ในโลกปัจจุบันเราคงจะไม่นึกว่าห้องสมุดคือตัวแบ่งชนชั้นของคนหรอกแต่ผมคิดว่าในสายตาของอาจารย์รังสรรค์เนี่ยมองเห็นความสำคัญของห้องสมุดมากอาจารย์ก็เลยนึกไปว่าเนี่ยน่าจะเป็นตัวแบ่งชนชั้นของคนในโลกอนาคตได้ใช่ไหมและเมื่ออ่านงานชิ้นอื่นๆเราก็จะพบว่าอาจารย์รังสรรค์เนี่ยให้คุณค่ากับเรื่องห้องสมุดเป็นพิเศษใช่ไหมเช่นอาจารย์รังสรรค์ระบุไว้ว่าห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นหนึ่งในมรดกสำคัญที่อาจารย์ป่วยทิ้งไว้ให้ธรรมศาสตร์ซึ่งอันนี้ก็ผมไม่คือคนคงจะไม่นึกถึงอันนี้เป็นอันต้นหรอกเมื่อพูดถึงมรดกของอาจารย์ป่วยแต่ผมคิดว่าด้วยความที่อาจารย์รังสรรค์ผูกพันหรือเห็นความสำคัญของห้องสมุดมากเนี่ยจึงหยิบอันนี้ขึ้นมาเป็นมรดกที่สำคัญและอาจารย์ก็เล่าถึงบทบาทของอาจารย์ป่วยในการสนับสนุนห้องสมุดใช่ไหมทั้งที่ LSE ใช่ไหมที่อาจารย์ป่วยเป็นลูกศิษย์แล้วอาจารย์รังสรรค์ยังเล่าไปถึงว่าลูกชายอาจารย์ป่วยมาท้วงว่าทำไมไปหาเงินเอาซื้อหนังสือกับห้องสมุด LSE นะผมเดาว่าน่าจะเป็นอาจารย์ใจที่ทวงอาจารย์ป่วยว่าทำไมไม่หาเงินเข้าห้องสมุดเมืองไทยทำไมไปหาเงินเข้าห้องสมุดประเทศเจริญแล้วอย่างที่อังกฤษนะฮะแล้วก็ผมเองเมื่อสมัยมาเรียนใหม่ๆสมัยมาเป็นอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยก็ได้ยินกิตติศัพท์อาจารย์รังสรรค์ในแง่ที่เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญมากในการทำให้ห้องสมุดมหาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นห้องสมุดที่ดีที่สุดในเมืองไทยเนี่ยนะเพราะว่าอาจารย์จะเป็นคนแนะนำหรือสั่งให้ห้องสมุดซื้อหนังสือจำนวนมหาศาลเข้าห้องหอสมุดแห่งหอสมุดปรีดีนะฮะซึ่งไม่ใช่มีแค่หนังสือเศรษฐศาสตร์นะหนังสือจำนวนมากที่อาจารย์รังสรรค์แนะนำเนี่ยเช่นผมเคยได้ยินว่าแนะนำให้ซื้อ post modern music เนี่ยซึ่งผมก็อาจารย์ทำไมแบบโอ้โหก้าวข้ามสาขาไกลมากเลยนะคือหนังสือจำนวนมหาศาลที่ห้องสมุดเรามีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นฝีมือการแนะนำหรือการเสนอให้ซื้อของอาจารย์รังสรรค์เป็นจำนวนมากเลยนะฮะแล้วก็หลายคนที่ทำงานวิจัยคงจะรู้ว่าเราจะประหลาดใจว่าทำไมห้องสมุดมีหนังสือเล่มนี้ด้วยเหรอไม่นึกว่าจะมีหนังสือเหล่านี้อยู่นะนี่ก็เป็นคุณูปการที่อาจารย์รังสรรค์มอบไว้ให้กับธรรมศาสตร์แล้วก็ห้องสมุดผมคิดว่าอาจารย์รังสรรค์เนี่ยน่าจะมีความผูกพันมากเป็นพิเศษกับห้องสมุดทั้งในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้อันไม่รู้จบและในฐานะที่เป็นที่ปรีกวิเวกเพื่อความสำราญปัญญาใช่ไหม
ดังที่อาจารย์ชาวิทย์ก็เล่าว่าผมเดาว่าที่ไม่ยอมเปิดประตูก็วิช่วงหลังก็เลยคงหนีด้วยการไปอยู่ห้องสมุดแทนหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าอาจารย์ก็เคยเล่าไว้หลายครั้งหลายคราเกี่ยวกับความสำคัญของห้องสมุดอย่างเช่นในข้อเขียนเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าสมัยที่เรียนอาจารย์อันนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือนะแต่อยู่ในเว็บไซต์อาจารย์เล่าว่าอาจารย์ไม่ร่ำรวยพอจะไปเล่นโบว์ลิ่งหรือว่าจะเล่นบิลเลียดก็เล่นไม่เป็นงั้นเวลาว่างของอาจารย์จึงหมดไปกับการอ่านหนังสือในห้องสมุดมากกว่าจะตามเพื่อนไปดูพวกเขาเล่นบิลเลียดหรือโบว์ลิ่งนะครับหรือที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าอันหนึ่งที่เราเห็นในคำนำงานวิจัยเรื่องเศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งอย่างที่อาจารย์ชันวิทย์พูดนะว่ามันเป็นแมกนัมโอปุสของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เล่าว่าอาจารย์งานทั้งหมดชิ้นเนี่ยเขียนที่ห้องสตาร์ดี้รูมนัมเบอร์6นะหมายเลข6ที่สำนักหอสมุดปรีดีพนมยงค์ผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์กำลังจะเจริญรอยตามมาร์กที่เขียนเดอะแคปิตอลใน leading room ที่ห้องสมุดของอังกฤษหรือเปล่านะแต่ว่าห้องสมุดสตาร์ทนี่รูมหมายเลข6ของหอสมุดสำนักปีดีเนี่ยก็น่าจะต้องกลายต่อไปคงจะเป็นที่ที่นักศึกษาจะต้องแวะเวียนไปดูว่ามีร่องรอยของอาจารย์รังสรรค์อยู่ตรงไหนบ้างนะครับฉะนี้แล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องสมควรอย่างยิ่งที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศาสตร์จะเลือกพิมพ์หนังสือ72ปีรังสรรค์ธนพรพันธ์นะและเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้กับคนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์รังสรรค์ผู้เป็นหน้าเป็นตาของคณะและมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่น้อยไปกว่าท่านผู้ประสาทการอาจารย์ปรีดีพนมยงค์และอาจารย์ป๋วยยุ้นภากรขอบคุณครับ